Pharmax Anti-Age Time Defier แบรนด์ Anti-Aging ที่ขายดีอันดับหนึ่งในร้านขายยาเป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มความอ่อนเยาว์ทำให้หลับสบายคุณจึงตื่นขึ้นมารู้สึกอ่อนเยาว์และสดชื่นอาจจะสดชื่นเกินไปPharmax Anti-Age Time Defier สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมาวันแค้นตาอยู่กับผมโอมิกภพครับจอยชจีค่ะวันนี้มาแทนพี่เต๋าทีวีภู1วันคุณแม่ติดภารกิจอีกแล้วคุณแม่บอกติดภารกิจฉุกเฉินนะคะไม่เป็นไรวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะวันนี้ไฮไลท์ของเราแซ่บๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมมาดูกันเลยค่ะทูลกระหม่อมหญิงตรัสถามปมทหารอียิปต์ใครจะรับผิดชอบบอกไม่ให้การตกแต่ท่านตกซะเองเอาละครับเรื่องนี้ก้องห้วยไร่ก็ออกมาพูดเหมือนกันพูดไม่พอแต่งเพลงด้วยมีการกัดมีการเน็บมีการแนมแซะสบคด้วยนะครับจะเป็นเพลงแบบไหนเดี๋ยวต้องมาว่ากันนะฮะข่าวนี้ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันค่ะเอาแล้วค่ะสาวถูกโยงกิ๊กสามีเป้ยปานวาดโพสต์บ้างเจอกันค่ะหลังเป้ยโพสต์ภาพคู่ทนายเจมส์ค่ะโอ้โหข่าวแซ่บๆไฮไลท์ของเราดีทั้งนั้นเลยนะฮะตอดอัปเดตข่าวสารการนี่เลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราในช่วงแรกครับน้องจอยนี่เลยค่ะฟาร์มแม็กนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเลยค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับวันนี้เขาจัดสูตรนี้มาให้เลยนะคะฟาร์มแม็กแอนทีเอจไทม์ดีไฟเออร์ตัวนี้ถ้าใครรับประทานไปแล้วจะรู้สึกนอนหลับสบายตื่นมาก็จะรู้สึกสดชื่นถ้าเรานอนหลับแบบมีประสิทธิภาพเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะดูเด็กลงด้วยนะคะและอีกสูตรหนึ่งใครที่อยากที่จะปรับโครงสร้างผิวของเราให้มันดูเด็กดูอ่อนเยาว์กว่าเดิมนะคะจัดสูตรนี้ไปเลยค่ะ Pharmax Anti-Age Synthesis นะคะตัวนี้บอกเลยว่าคอลลาเจนของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับคอลลาเจนตามท้องตลาดทั่วไปนะพี่โอมเพราะว่าตัวนี้ทานไปปุ๊บดูดซึมปั๊บทันทีแล้ววันนี้เนี่ยเขามีความพิเศษมากๆเลยในส่วนของบรรจุภัณฑ์ของเขาสังเกตเห็นไหมคุณผู้ชมว่าฝาของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับฝาทั่วๆไปนะยังไงครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็จะเปิดได้ง่ายมากขึ้นวันนี้มา2ขนาดด้วยกันนะคะกระปุกใหญ่นะคะมี100แคปซูลทานได้เต็มๆเลยค่ะ2เดือนส่วนอีกกระปุกนะคะเป็นกระปุกขนาดเล็กมี30แคปซูลวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ1กระปุกใหญ่นะคะราคาปกติอยู่ที่ 2,550 บาทแต่วันนี้ลดให้พิเศษค่ะเหลือเพียงแค่1,750 บาทเท่านั้นและพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กระปุกใหญ่แถมให้เลยอีก1กระปุกเล็กที่มี30แคปซูลซื้อ2แถม1ในราคาเพียงแค่ 3,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่0982529775ย้ำกันอีก1รอบค่ะ0982529775ค่ะและถ้าใครนะคะอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงร้านเภสัชกรต่างๆนานาเนี่ยที่อยู่ใกล้เคียงคุณก็มีนะคะฟาร์มแม็กจำหน่ายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นที่นี้เลยร้านดาราเภสัชอำเภอเมืองเชียงใหม่ตรงนี้จอยเคยไปบ่อยมากๆเลยช่วงที่อยู่เชียงใหม่นะตรงนี้ใครสะดวกไปก็สามารถไปได้และอีกที่หนึ่งค่ะร้านสักไทย2อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้ก็มีฟาร์มแม็กจำหน่ายและอีกที่หนึ่งนะคะร้านสมศักดิ์เภสัชตลาดต้นพยอมเชียงใหม่ส่วนใหญ่วันนี้ที่เรามาบอกเนี่ยก็จะเป็นในพื้นที่ตัวจังหวัดเชียงใหม่เนาะใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยค่ะพี่น้องชาวเชียงใหม่อยากดูแลสุขภาพนะครับให้ฟาร์มแม็กเนี่ยดูแลคุณด้วยละกันวันนี้มากับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่บอกกันไปนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้แหมโควิดจะกลับมาอีกรอบแล้วนะฮะแล้วก็โอ้โหการตกกันเองใครตกกันเองก็คือสบคเนี่ยก็มีหลายคนออกมาพูดถึงกันโดยเฉพาะมีบุคคลดังๆศิลปินแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงบุคคลดังๆศิลปินที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้กันก็จะมีอีกหนึ่งบุคคลครับที่ประสบนิกรชาวไทยก็พูดถึงแล้วก็ยกย่องให้เป็นทรงพระเจริญทรงพระสเลนเดอร์น่าดูเลยนะฮะแน่นอนค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะคะทรงโพสต์ผ่าน IG ค่ะ Instagram ส่วนตัวเลยนะคะพระองค์เนี่ยได้มีการพูดถึงกรณีของสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยที่มีในเรื่องของทหารอียิปต์แล้วก็ผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการทูตเข้ามาแล้วก็มาติดเชื้อนะคะโควิด-19 ในประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะคะว่าไม่ได้คุยเรื่องของโควิด1วันเท่านั้นก็เกิดเรื่องที่ก่อให้เกิดความกลัวความตกใจมากๆให้กับคนไทยซึ่งเกิดจากการที่มีกลุ่มคนที่ได้อภิสิทธิ์แล้วไม่ยอมกักตัวออกไปเดินฉุยฉายตามศูนย์การค้าอยู่เป็นชั่วโมงเราพบว่าคนเหล่านี้อย่า
างน้อย1คนติดเชื้อโควิดคือชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นทหารต่างชาติแล้วมาทำภารกิจที่เมืองไทยและครอบครัวทูตที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้กักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐและเกิดติดเชื้อเพราะมีอภิสิทธิ์ไม่น่าเชื่อว่าจะละหลวมได้ขนาดนี้ทั้งที่ทางสบคและก็เหล่าคุณหมอและทางรัฐก็ประกาศขู่อยู่ทุกวันว่าอย่ากาดตกนะแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะในเรื่องนี้พวกเราคนไทยก็ทำดีแล้วเราจึงตกใจกลัวไปหมดแต่ไม่อยากให้เราตระหนกและแพนิคเกินไปนะคะแล้วก็ท่านได้ส่งโพสต์นะคะว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนี่ก็เป็นข้อความที่ทูลกระหม่อมหญิงมีการโพสต์ถึงกรณี2เคส VIP ที่ติดเชื้อในไทยค่ะมันก็เป็นข่าวที่โด่งดังเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ได้รับผลกระทบไปหมดนะทุกหย่อมย่าโดยเฉพาะพี่น้องในวงการบันเทิงหรือว่าวงการศิลปินต่างๆโดนกันหมดเพราะเพิ่งได้มาฟื้นตัวได้ยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยก็จะต้องโดนมากักกันก็บางส่วนหรือว่าโดนตรวจสอบมากกว่าเดิมก็บางส่วนโดยเฉพาะพี่น้องผับบาร์นะที่เปิดกันมานักร้องศิลปินต่างๆที่ร้องเพลงกลางคืนแค่2อาทิตย์เองประมาณ2อาทิตย์ก็เริ่มระแวงกันแล้วเพราะว่าเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีการระบาดอีกครั้งหนึ่งก็ผับบาร์นี่แหละเป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดก็ต้องหยุดลงก็ต้องมีการเช็คให้ละเอียดทีหนึ่งนะฮะก็ให้กำลังใจกันไปนะครับพูดถึงร้องเพลงนักร้องแบบนี้คนนี้ก็น่าจะได้รับผลกระทบเหมือนกันในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาคุณก้องห้วยไร่ล่าสุดนี่นะฮะหลังกลายเป็นกระแสที่มีการพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ผู้ชมสำหรับนะฐานจากอียิปต์นี่แหละที่น้องจอยอ่านไปแล้วก็มีรูปทูตด้วยนะฮะที่เป็นหนึ่งเนี่ยนะครับในการสร้างเรื่องขึ้นมาเนาะพูดว่าสร้างเรื่องได้ไหมเห็นว่าไปหลายที่เลยนี่ใช่ไหมพอไปสร้างเรื่องปั๊บปัญหาเกิดขึ้นซึ่งกระแสดังกล่าวคุณผู้ชมครับกระแสดังกล่าวเนี่ยนะฮะทำให้หลายคนออกมาพูดถึงเป็นอย่างมากทำให้ประชาชนต่างพากันแสดงความคิดเห็นถล่มทลายว่าให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยกักตัวอยู่บ้านนะรู้สึกว่าติดอะไรนะหยุดเชื้อเพื่อชาติกันเนี่ยนะฮะหยุดทำมาหากินกันมา6เดือนจะครึ่งปีเนี่ยผลสุดท้ายจะไม่มีกินกันจะตายกันแล้วแต่กลับปล่อยให้คนต่างชาติเนี่ยที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยนะฮะที่เราอ้างว่าเป็น VIP เนี่ยเข้ามากลายเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะนี้ครับล่าสุดนี่เลยหนุ่มก้องนะฮะหนุ่มก้องห้วยไร่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเนี่ยก็ได้แต่งเพลงด้วยน้องจอยอัดคลิปลง Facebook เลยเมื่อวานนี้ดูแล้วโอ้โหเพราะมากซึ่งเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยจัดแบบจัดเต็มเลยเนื้อร้องเนื้อร้องยังไงบ้างนะเนื้อร้องเนี่ยจะประมาณว่ากักตัวมาครึ่งปีแพ้ VIP เจ้ามอบให้เขาเน่เป็นแบบนี้อันนี้แปลเป็นภาษากลางนะแต่ถ้าอยากจะเป็นภาษาพื้นบ้านภาคอีสานก็ลองไปฟังดูนะครับในเฟซบุ๊กของคุณก้องห้วยไร่นะฮะแล้วก็มีอีกหลายข้อความที่เป็นเนื้อเพลงนะที่ผ่านมาดีแต่คำว่าวนี่นะคือคำพูดเนี่ยนะสุดท้ายทำไม่ได้สักอย่างอีกนานแค่ไหนไอ้สิหลุดพ้นจากคนอย่างเจ้าขี้ตัวตอแหลแถทุกอะไรเนี่ยทุกแรงเช้าทุกแรงเช้าอ๋อเสื้อยังบ่ได้เลยอันนี้เป็นภาษาอีสานอาจจะติดๆขัดๆนิดนึงขอคุณผู้ชมอาจจะแบบเสื้อยังไม่ได้เลยประมาณนี้ถ้าอยากฟังแบบเต็มๆนะไปฟังได้ไปฟังเอาจริงเพราะเหรอเป็นเพลงได้เลยเออฟังได้นะเปิดให้ฟังได้อ่ะโอเคทีมงานบอกว่าเปิดให้ฟังเดี๋ยวไปฟังคลิปเพลงกันเลยครับชีวิตหน้าที่การงานพังก่อนค่อยเริ่มต้นใหม่อดทนได้บ่เหตุเพื่อน้องได้ไหมสิบ่เปิดรับใครเข้ามาเบิดคำสิเว้าเจ้าผิดสัญญาปล่อยให้มามากาดอ้ายข้าเกินกากต่อครึ่งปีแพ้วีไอพี่เจ้ามอบให้เขาที่ผ่านมาดีแต่คำว่าตบมือให้เลยนะฮะเพราะว่าเพราะและถูกใจคนไทยมากค่ะใครที่บอกว่าเพราะนี่กดไลค์ในคลิปที่ดูกดไลค์รัวๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาแบบสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยเอาง่ายๆแทนคำพูดคนใจทั้งประเทศโอ้โหนะฮะมันฟังปุ๊บมันแบบมันจึกที่ใจเลยถ้าเป็นภาษาสุภาษิตก็บอกว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองเนี่ยแหละเป็นพูดภาษากลางไปแล้วกันคือหลายคนเครียดไงแบบโอ้โหเพิ่งเปิดได้มาไม่เท่าไหร่เองทั้งโรงหนังเนี่ยก็เพิ่งเปิดเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะทำให้หลายคนรู้สึกเป็นกังวลว่าเอ้าถ้ามันมีโควิดระลอก2เข้ามาเนี่ยแล้วจะทำยังไงเดือดร้อนไงมารอบ2ก็เดือดร้อนสิทำไงได้รอบแรกก็ว่าสาหัสสากันแล้วนะรอบ2มาตายอดตายไม่ได้ตายเพราะโควิดหรอกอดตายเพราะไม่มีกินก่อนคนไทยเราทีนี้เนี่ยพอพูดถึงโรงหนังขึ้นมาเนี่ยพลาดไม่ได้กับข่าวของพี่นวัดอิสระไกรศรีนะคะเพราะพี่นวัดเนี่ยคือล่าสุดนี้คือมีการทุ่มงบนะประมาณเกือบ30ล้านกว่าบาทเลยไปทำภาพยนตร์เรื่องแรกชื่อว่าเรื่องรักข้ามคานแล้วคือพี่นวัดเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของ
ของการฉายหนังนะบอกว่ายืนยันเลยต่อให้จะมีโควิดเข้ามาระลอก2เนี่ยยังไงก็ไม่เลื่อนให้ตายยังไงก็ไม่เลื่อนก็ยังฉายอยู่ใช่ถึงแม้ว่าจะมีทั้งพี่พจน์อานนท์เนี่ยเข้ามาเตือนเหมือนกันนะคือก่อนหน้านี้พี่พจน์น่าจะได้รับผลกระทบแหละพี่พจน์ก็เลยอาจจะมาเตือนว่าแบบย้ายไปไหมปลายปีแต่พี่นวัดก็ยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนทำมาแล้ววางแผนมาแล้วให้เลื่อนไปเนี่ยก็ไม่โอเคหรอกยังไงผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขอให้มันเป็นไปตามน้ำละกันวัดดวงกันไปเลยนะคะพี่นวัดก็บอกว่าเรื่องของโควิดรอบ2ที่มันมาตอนนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะก็ต้องโทษผู้ใหญ่ในการดูแลความปลอดภัยล่ะจะปฏิเสธความรับผิดชอบมันไม่ได้เหมือนอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นเจ้าของมิสแกรนด์นะต่อให้พนักงานของผมจะทำผิดจะบอกว่าเป็นเรื่องของพนักงานคงเป็นไปไม่ได้อย่างแรกเลยคือจะต้องใช้มาตรการเดียวกันแล้วก็ออกมารับผิดชอบออกมายอมรับว่านี่คือความบกพร่องโฆษกก็บอกกาดอย่าตกเราก็ไม่เคยตกกันแล้วก็ตามสเต็ปคนที่ตกคือผู้ที่ควบคุมเองถ้าปฏิเสธแล้วทำแบบนี้ครั้งต่อไปก็ปฏิเสธได้กลายเป็นว่ามันจะยิ่งซ้ำซ้อนมันจะยิ่งแย่กันเข้าไปใหญ่ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนก็ต้องยอมรับแล้วก็จัดการกับมันสำหรับเวทีมิสแกรนด์ของพี่นวัดตอนนี้นะคะพี่นวัดก็บอกว่าตอนนี้ทุกอาทิตย์ก็ยังมีการจัดไฟนอลอยู่นะใจผมเนี่ยสู้เลยสู้ตลอดทุกอย่างมันต้องเดินหน้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมารัฐบาลนี่แหละก็ต้องรับผิดชอบด้วยก็เข้าใจนะฮะพี่นวัดเองก็ลงทุนไปมันไม่ใช่ร้อยสองร้อยบาทอะ30ล้านกว่าบาท30ล้านคือลงทุนไปแล้วตู้มหนึ่งแล้วคือผลประกอบการมันต้องมองการไกลอะคือถ้าบอกว่าโอ้ยโควิดมาชะลอไว้ก่อนบางทีมันไม่ได้คือวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของเขาใช่มันเป็นแผนที่ถ้าเข้าฉายอย่างพี่พจน์เองเรายอมรับพี่พจน์ก็ฝืนฉายนะแต่พี่พจน์เขาฝืนฉายด้วยความที่แบบก็ต้องฉายเพราะมันเลื่อนมาแล้วพอมันเลื่อนมาแล้วถึงวาระที่อาจจะคิดว่ามันได้โอกาสที่ต้องฉายแต่ผลตอบรับหรือว่ากระแสอาจจะเรื่องเงินเรื่องอะไรที่คนที่เข้าไปดูเนี่ย มันจะน้อยกว่าทุกครั้งมันก็ต้องยอมอย่างพี่นวัดเองก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกทุ่มสุดตัวไปแล้วยังไงก็ให้กำลังใจแล้วกันอย่าให้สถานการณ์มันกลับมาหนักกว่าเดิมเพราะว่าคนทำหนังคนทำละครคนทำสื่อเนี่ยมันลงทุนไปแล้วเม็ดเงินกว่าจะเห็นได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยมันดูทุกวินาทีเลยนะใช่บางครั้งวินาทีเดียวเจ๊งล้มละลายก็พังกันมาหลายรายการหลายเรื่องแล้วนะฮะฉะนั้นให้กำลังใจด้วยละกันถ้าโควิดระบาดแบบนี้อย่าเพิ่งให้มันกลับมารอบ2ให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้เรื่อยๆผ่านพ้นวิกฤตนี้กันไปด้วยกันคนไทยทุกคนนะฮะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนเราไปพักเบรกค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากฟาร์มแมทนะคะวันนี้มาด้วยกัน2สูตรเลยใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับยากนะคะจัดสูตรนี้ไปเลยค่ะฟาร์มแมทเอนไทเอทไทม์ดีไฟเออร์นะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยรับประทานไปแล้วตัวนี้รับรองได้เลยว่าตื่นมาจะรู้สึกสดชื่นเวลาหลับก็จะหลับได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะและอีกหนึ่งสูตรค่ะใครที่อยากที่จะให้ผิวของเราเนี่ยแลดูเด็กลงอ่อนเยาว์ลงมากกว่าเดิมจากสูตรนี้เลยค่ะฟาร์มแม็กเอนไทเอชซินทิซิสนะคะวันนี้มาด้วยกัน2ขนาดเลยขนาดใหญ่มี100แคปซูลค่ะทานได้นานเลย2เดือนเต็มนะคะและอีกสูตรนึงค่ะอีกขนาดนึงนะคะเป็นขนาดเล็กมี30แคปซูลค่ะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลย1กระปุกใหญ่ราคาอยู่ที่ 2,550 บาทแต่วันนี้ให้คุณพิเศษสุดๆเลยลดเหลือเพียงแค่ 1,750 บาทเท่านั้นและพิเศษมากขึ้นไปกว่านั้นค่ะถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กระปุกใหญ่แถมให้เลยอีก1กระปุกเล็กที่มี30แคปซูลซื้อ2แถม1ในราคาเพียงแค่ 3,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาเลยค่ะ0982529775ย้ำกันอีก1รอบนะคะ0982529775แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะอยู่ใกล้บริเวณที่จัดจำหน่ายฟาร์มแม็กก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านเภสัชกรทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นที่นี่เลยค่ะร้านดาราเภสัชอำเภอเมืองเชียงใหม่หรืออีกที่หนึ่งนะคะร้านศักไทย2อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และอีกหนึ่งที่ค่ะร้านสมศักดิ์เภสัชตลาดต้นพยอมเชียงใหม่ค่ะแล้วครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้เลยเบอร์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากรณีชอนบุรณะหิรันมาแล้วเบี้ยวตำรวจจะ2รอบแล้วนะฮะถ้ารอบนี้เบี้ยวอีกเจอแน่นอนนะครับเพราะว่าทนายรณรงค์ของเราจัดการอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงระยองวิกฤตหนักตอนนี้โรงแรมแห่ปิดกันเพราะโควิด19ที่ระบาดจากคนมาจากอียิปต์กับซูดานเนี่ยระยองจะพินาศหรือเปล่าจะซวยหรือเปล่าหรือจะฟื้นตัวได้ช่วงหน้าคุยกันครับค่ะ